ืบเนื่องจากกรณีตายาย2ผัวเมียคือนายทองใบมีวงอายุ82ปีซึ่งมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงและนางฟองมีวงอายุ81ปีเป็นผู้พิการทางด้านร่างกายต่อมาป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งทั้งคู่มีเพียงเงินยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเดือนละ 2,400 บาทอาศัยอยู่เพียงลำพัง2คนในบ้านปูนลักษณะชั้นเดียวซึ่งชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากไม่มีประตูฝาหน้าบ้านใช้กระดาษแข็งแปะไว้กันลมหนาวโดยอยู่ที่บ้านเลขที่307หมู่13ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์โดยทุกวันนายทองใบผู้เป็นสามีจะเป็นคนคอยเตรียมหุงหาอาหารเพื่อป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับยายฟองผู้เป็นภรรยาเป็นกิจวัตรประจำวันหากวันไหนไม่มีเงินซื้อกับข้าวก็จะหาเก็บผักริมรั้วที่พอหาได้ในชุมชนมานึ่งมาต้มรับประทานประทังชีวิตบางวันก็จะมีเพื่อนบ้านข้างเคียงที่เห็นใจคอยดูแลส่งข้าวส่งน้ำเป็นครั้งคราวตามที่ได้มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายชาครินอินอิมนายอำเภอวังโป่งพร้อมด้วยตัวแทนบริษัทเมืองทองอัครารีซอร์สเซสในภาคภูมิศรีสมบงนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดงทหารชุดบริการมวลชนกองพันฐานสื่อสารที่11กองพลทหารม้าที่1ค่ายพ่อขุนผาเมืองเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์สาธารณสุขอำเภอวังโป่งร่วมนำข้าวสารอาหารแห้งเวชภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินสดจำนวนหนึ่งมอบให้แก่ครอบครัวสองตายายพร้อมสร้างห้องน้ำให้ใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดโดยเปลี่ยนเป็นชักโครกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุอีกทั้งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกระดาษร่วมกับอสม.ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมนำโครงหน้าต่างและกรอบประตูมามอบให้เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างปรับปรุงตัวบ้านเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มโดยสามารถติดต่อได้ที่นายอานนท์ยศปัญญาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่13ตำบลท้ายดงหมายเลขโทรศัพท์0865905096และนางณัฐยาจันทร์พินิจผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท้ายดงโทรศัพท์0979919871หรือสามารถโอนเงินช่วยเหลือ2ตายายได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาวังโป่งชื่อบัญชีนางฟองมีวงโดยนายอานนท์ยศปัญญาเลขบัญชี02012525425